สรผ้ามีสีฟ้าและสีชมพูค่ะสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดผู้สินปานวิทย์เริ่มเกมซูซ่าเปิดมาลูกนี้โอ้แถว2เป็นเชียงรายเก็บได้แล้วจะสวนโอ้โหพลิกตรงนี้ได้ครับโดนสวนก็มาก่อนครับสมิธพักบอลได้โดนลุมอยู่3โอ้โหเอาตัวรอดมาได้ครับให้มาทางซ้ายและพลวิทย์ซัดเลยลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟลูกสาประตูครับฟารุตปาตีครับยังปฏิเสธลูกนี้ออกไปได้ครับเราได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับแพร่ฟารุตบุญสุขนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นตัวหลักทีมโอ้โหแล้ววางหยอดมาลูกนี้สมิธได้หลุดแล้วก็ดกข้ามหัวแต่หลุดเสาออกไปนิดเดียวครับโอ้ลูกหลุดกับดักล้ำหน้ามาของเวลลิงตันสมิธครับเนี่ยดูจังหวะตักของบอลลูดเป็นสุขครับแล้วสมิธเนี่ยโอ้ไม่ล้ำครับตรงนั้นดูจังหวะกระดกขึ้นมาเนี่ยหลุดก่อไปนิดเดียวครับลังสิมันสมประคำครับเป็นอีกคนหนึ่งที่โอ้ลงสนามยังต่อเนื่องในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเป็นแกนหลักของทีมแล้วครับบอลของเชียงรายโอ้มาตรงนี้นี่โอ้ได้สวนมาแล้วแทงมาตรงกลางโอ้แล้วมีพื้นที่ครับให้มาตรงนี้ยิงโอ้เรียบร้อยนะครับได้บุกทีเดียวแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับชินวัตรประจอมมอนครับชินวัตรประจอมมอนครับโอ้โหสุดยอดครับใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วครับเชียงรายมาดูภาพช้าแล้วครับจังหวะเสียประตูของแพร่ครับดูครับตรงนี้ครับโอ้โหทุ่มมาแล้วกลายเป็นเสียบอลครับตรงนี้เป็นใครน่าจะเป็นมนตรีครับดูตักมาให้ชินวัตรครับโอ้หลุดมาเป็นช่องว่างระหว่างกองหลังพอดีแล้วครับแล้วพลวิทย์กับสุวรรณพัฒน์เนี่ยโอ้โหหุบเข้าไปไม่ทันแล้วครับตรงนั้นดูครับจังหวะแทงมาเนี่ยโอ้จับแล้วได้เปรียบนะครับดูครับจับ1ทีแล้วยิงโอ้โหเสยคานเข้าไปเลยครับขึ้นนำมาแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับออกมาทางซ้ายเวลาดอนหวางยอดมาเวนตันสมิธครับเอ้าโอ้โหจังหวะดึงหลอกนิดนึงแล้วมาในกรอบเขตโทษครับตวัดเข้ามาโอ้โหได้ยิงลูกยิงของซูซ่าแล้วครับโอ้บอลมันเหมือนมาโจนตัวไปหน่อยเลยครับทำให้ลูกยิงเนี่ยไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับโอ้เกมลุกถือว่าใช้ได้ดีเลยครับแพร่โอ้อยู่ที่จังหวะจบแล้วครับที่ยังทำกันได้ไม่ลงล็อกเท่าไหร่ครับเรามาดูทางซ้ายของเชียงรายครับยิงไกลโอ้โหสุดยอดไปแล้วลูกนี้ครับโอ้โหเป็นคาร์ลอสอิลลี่ครับโอ้โหซัดไกลไปครับโอ้โหยิงไกลครับลูกนี้รถงานจริงๆครับคาร์ลอสอิลลี่โอ้นี่ความแตกต่างของแพร่ยูไนเต็ดกับเชียงรายยูไนเต็ดแล้วครับต้องยอมรับแล้วครับทีหนึ่งกับทีสองเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วครับดูความเฉียบคมครับสุดๆเลยครับลูกยิงของคาร์ลอสอิลลี่ครับมาดูครับโอ้ความสามารถช็อตตัวเลยครับดูครับเลี้ยงจี้แล้วไม่มีคนเข้าครับแล้วพลวิทย์วิ่งประคองอยู่ดูล็อกแต่งเข้าขวาดูว่ามีพื้นที่มีเวลาเยอะเลยครับซัดไก่ลูกนี้โอ้โหเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับสุดๆจริงๆครับลูกนี้ของคาร์ลอสอิลลี่ครับบอลทุ่มของเชียงรายให้มาทางขวาโอ้โหหลังจากได้ประตูนำ 2-0 นี่ก็โอ้ทำกันทุกต่อเนื่องนะครับพัทละให้มาทางขวาครับเปิดตักเข้ามาแล้วได้มงอีกแล้วบอลมันมาแรงหน่อยครับพยายามจะบังคับให้เข้ากรอบแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ครับสำเริงครับให้สัญญาณกับเพื่อนเปิดโด่งขึ้นมาโอ้โหแถว2ได้ซ้ายตรงนี้เอ้าบอลฉลับแล้วเข้าทางตรงนี้ซูซ่าไม่มีธงแล้วครับโอ้โหได้ประตูตีไข่แตกมาแล้วครับแพร่จากการซ้ำเหน่งๆของมาเทอุสโซซ่าครับหมายถือว่าแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่มีความมุ่งมั่นในการเล่นของแพร่ครับ
หรือว่าช้าครับเริ่มจังหวะเตะมุมของสำเริงครับให้สัญญาณกับเพื่อนดูว่าเปิดโค้งๆมาโอ้โหเข้าทางวลาดอนซัดด้วยซ้ายแฉลบมาเข้าทางบูโน่โอ้มีเซฟครับฟารุตเซฟแต่โอ้บียืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับซูซ่าครับซัดเข้าไปครับดูอีกครั้งดูจังหวะเปิดมาแล้ววลาดอนซัดแบบไม่จับเลยครับบอลมาเข้าทางบูโน่อุ้มบอลไปชนเข่าครับแล้วเข้าทางซูซ่าซัดเรียบร้อยครับตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับอยู่ครับบอลทางขวาครับลังสิมันให้มาที่เดชามีเปลี่ยนนะอีกคนนึงครับเดชาคือไม่ได้มีรายงานการเปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนตัวขึ้นมาแล้วครับทำให้ไม่รู้ว่าครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนใครบ้างครับบอลมาจังหวะนี้เดชาโมมัดโอ้โหมีพื้นที่เยอะเลยครับเปิดด้วยขวาเข้ามาแถว2ยิงลูกนี้โอ้โหฉลาดนิดนึงโอ้โหเป็นใครล่ะครับยิงลูกนี้เป็นวรุษเป็นเศรษฐวุฒิวงสายครับเอ๊ะผมเป็นอะไรกับวรุษบุญสุขมากมั้ยเนี่ยโอ้สอยเท้าแล้วเปิดมาเสา2โอ้โหรับหลุดได้มงโล่งๆเป็นบูโน่ครับโอ้โหบูโน่เฮลิเก้ครับยิงประตูตีเสมอให้กับแพร่ยูไนเต็ดได้สำเร็จแล้วครับโอ้ถือว่าทรงมาดีตั้งแต่เปิดเกมมาในช่วงครึ่งหลังแล้วด้วยครับมีจังหวะจบสกอร์สองสามครั้งครับแล้วก็มาเป็นประตูได้จากจังหวะนี้นะครับดูให้สัญญาณกับเพื่อนครับแล้วก็โอ้เนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นบรูโน่เลเก้ครับที่หม่งเข้าประตูไปครับสมิธถอยนับ9มาครับเป็นเวลเลอร์ตั้งสมิธครับดูจะเล่นสูตรไหนมีเศรษฐวุฒิอีกคนหนึ่งครับสมิธซอยเท้าแล้วยิงบอลโอ้โหล่อใต้กำแพงมาครับยังเป็นบอลของแพร่ตักเข้ามาเสา2ล้นออกหลังไปครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เปิดได้ค่อนข้างดีแล้วครับเป็นตัวเปิดเตะมุมในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเดชาเปิดโค้งๆมาอู้บอลตกใส่หัวเวลลิงตันเอาเป็นเอกลาภแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับแพร่ขึ้นนำ3ประตูต่อ2ครับจากหมายเลข37แล้วครับเอกลาภครับหานพาณิชกิจครับโอ้โหเพิ่งชมอยู่แบบครับว่าเดชาโมมัดเนี่ยโอ้เปิดฟรีคิกได้ค่อนข้างดีแล้วครับและโอ้มันก็เห็นผลจริงๆแล้วครับดูครับจังหวะลูกเตะมุมของแพร่ครับเปิดโค้งๆมาครับเดชาโมมัดเนี่ยโอ้โหบอลตกใส่หัวครับโอ้เจ้าวีโก้นี่ออกมาไม่เจอบอลครับเป็นเอกลาภเลยครับยิงประตูขึ้นนำไปครับแต่ดูจากเหลี่ยมยืนเนี่ยน่าจะเป็นฮาร์ฟมาชาโดป่ะครับโอ้เป็นเกาหลียิงตรงนี้ติดกำแพงโอ้โหแล้วเหมือนจะไปโดนกองหนุนใจของเอกลาภป่ะครับจะเปิดลูกฟรีคิกขึ้นมาครับสุภวัฒน์ศรีโนไทยเปิดยาวขึ้นมาแล้วพุทธศิลป์ปานวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2ครับบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยสดงดงามแล้วครับแพร่ยูไนเต็ดครับหลังจากโดนนำไป2ประตูต่อ0ครับพลิกกลับมาเอาชนะได้สำเร็จครับขอต้องขอบคุณทีมเชียงรายยูไนเต็ดด้วยครับที่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วครับที่มาเยือนห้วยม้าสเตเดียมในวันนี้แล้วครับในงานเปิดตัวแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรแพร่ยูไนเต็ดครับ